มากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างต้องบอกว่าเป็นว่าที่เจ้าสาวเป็นเจ้าสาวแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วจ้าเป็นสามีภรรยากันไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะมีงานฉลองแต่งงานนะฮะสำหรับคิมเบอร์รี่แล้วก็หมากปินนั่นแหละฮะเมื่อวานคิมเบอร์รี่ไปงานฉลองครบรอบ76ปีห้างเซ็นทรัลนะครับที่เซ็นทรัลชิดลมนี่แหละก็ได้เผยกับนักข่าวด้วยถึงงานแต่งที่เมืองไทยที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับคิมก็บอกว่ายังยืนหยัดกับเจตนาบรมเดิมว่างานที่ไทยเนี่ยยกให้พี่หมากเป็นคนจัดการเลยจ้าโฮไปเลยใช่คำว่ายืนหยัดกับเจตนาลมเดิมเหรอใช่ตัวเองเนี่ยไม่เคยได้แบบเพราะตัวเองเนี่ยแบบก็เลยไม่ได้เครียดอะไรกับการจัดงานครั้งนี้แต่ก็ไปเดินสายแจกการ์ดแต่งงานนะเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าเนี่ยคือคิมเบอร์รี่ดูแลรับผิดชอบงานแต่งที่อิตาลีไปเรียบร้อยแล้วแล้วพองานฉลองที่ประเทศไทยเนี่ยก็เลยให้มาจัดการหมดเจ้าตัวก็เลยไม่ต้องเครียดไม่ได้อะไรนะฮะแต่ก็เป็นคนที่จะต้องไปเดินสายแจกการ์ดพร้อมกับหมากนะฮะแต่เขาบอกว่าตอนเนี้ยแจกการ์ดเกือบครบทุกคนแล้วนะไปร่วม600กว่าใบแล้ว600ใบนะฮะสำหรับการ์ดงานแต่งของหมากแล้วก็คิมนะฮะอ่ะซึ่งทุกคนน่ะก็ว้าวกับการ์ดงานแต่งมากๆนะฮะเพราะว่าเขามีกิมมิกด้วยนะเขาบอกว่าเวลาพิกการ์ดก็จะสามารถสแกนดูข้อมูลผ่าน QR code ได้นะฮะแล้วก็จะมี AI VO งานแต่งสั้นๆนั่นแหละที่เขาจัดงานแต่งงานกันที่ประเทศเดลีให้ดูด้วยนะฮะซึ่งพอเห็นว่ามี QR code เนี่ยคิมบอกว่าโอ้คนแซวกันเยอะเพื่อนๆเนี่ยแหละบอกว่าฮะต้องสแกนจ่ายเงินเลยเหรอนะฮะเจ้าตัวบอกว่าอ๋อไม่ใช่ QR code ที่สแกนจ่ายเงินนะฮะซึ่งพี่หมาเขาก็อยากทำในสิ่งที่แบบไม่เคยมีใครทำมาก่อนไงเขาก็เลยเอาไอเดียนี้มาทำนะฮะก็ถ้านับจากวันนี้ไปก็เลยว่าอะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องไปสแกนข้างบนแล้วแหละว่ามันทำอะไรยังไงบ้างสำหรับการ์ดเขาซึ่งถ้านับจากวันนี้ไปเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงงานแต่งงานแล้วคิมก็ยอมรับว่ามีความตื่นเต้นนิดนึงส่วนทางพี่หมากเนี่ยหลังจากที่ปล่อยเขาจัดการเรื่องการแต่งเองเนี่ยตอนนี้เขาก็คล่องแคล่วมากขึ้นเป็นงานมากขึ้นก็รู้สึกภูมิใจในตัวพี่มากส่วนชุดเจ้าสาวคิมบอกว่าเตรียมไว้ประมาณ 3-4 ชุดด้วยกันนะครับครั้งนี้ไม่มีเพื่อนเจ้าสาวแล้วเพราะอยากให้ความสำคัญกับทุกคนอยากให้มาสนุกกันในงานถามว่าอยากได้แหวนแต่งงานเพิ่มอีกสักวงไหมคิมก็รีบตอบเลยว่าพอแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มี3วงแล้วถ้ารวมกับแหวนครบรอบด้วยก็มีทั้งหมด6วงแล้วจ้าก็คิดว่าพอแล้วล่ะแค่นี้แหละส่วนเรื่องความพร้อมของงานแต่งตอนนี้ก็เหลือประชุมรอบสุดท้ายและยังต้องคุยเรื่องดีไซน์กันอีกนิดหน่อยนะครับส่วนธีมก็เป็นธีมอะไรก็ได้เป็นธรรมชาติใครอยากเป็นอะไรก็เอาเลยจัดเลยธรรมชาติคืออะไรก็ธรรมชาติไงจะขาวครีมเขียวอะไรก็ว่าไปอย่างนี้เปล่าอยากให้ทุกคนมางานสบายแล้วก็สนุกเหมือนเป็นงานปาร์ตี้ซึ่งเจ้าบ่าวรีเควสเองเลยว่าอยากให้ทุกคนสนุกกันยันเช้าเลยจ้ะซึ่งคิมเองยังบอกอีกว่าตอนนี้เพิ่งย้ายเข้าเรือนหอด้วยนะแล้วที่แปะเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเข้าเรือนหอคืนแรกแทบไม่ได้นอนย้ายเข้าเรือนหอคืนแรกแทบไม่ได้นอนนะข่าวตกใจเลยว่าฮะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างงี้นะฮะความหมายนี่ก็คือว่าเพราะอะไรไหมเพราะว่าหมาน้องหมาก็เห่าทั้งคืนไงเขาไม่ชินกับสถานที่ใหม่ไงอ่ะหมาเห่าทั้งคืนไม่ได้นอนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์คิมเบอร์รี่กันหน่อยฮะตอนนี้แจกการ์ดก็เกือบครบทุกคนแล้วค่ะแจกไปแบบโอ้600ใบอยู่นะเออเยอะๆอยู่ค่ะก็ทุกคนก็ว้าวแล้วก็มันจะมีกิมมิกนิดนึงที่แบบเวลาพลิกการ์ดแต่ว่าคนจะไม่ค่อยพลิกใช่ไหมคะผมก็จะแบบถามว่าข้อมูลอยู่ตรงไหนจริงๆคือต้องพลิกการ์ดแล้วก็สามารถดูข้อมูลได้แล้วก็สแกนเป็น QR code แบบสแกนแล้วมันจะขึ้นมาเป็นแบบ AI ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นวิดีโอที่โคโม่ค่ะก็เป็นวิดีโอสั้นๆเลยเป็นสตอรี่ของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนก็จะเอ้ยสแกนจ่ายเงินเลยปะเนี่ยบอกว่าเขาอยากทำอะไรที่แบบไม่เคยมีใครทำมาก่อนวันนั้นโชคดีมากๆเลยค่ะที่นายที่ช่องเขามีจัดทานข้าวกับรุ่นใหญ่แบบรุ่นผู้จัดทั้งหมดเลยก็เกือบช่องแล้วอะค่ะแล้วพี่ก้องก็เลยให้คิมไปคือโอกาสกันแล้วเหรอใช่ก็ผู้จัดมา40กว่าคนก็เลยครบเลยครบเลยเต้นไหมคะก็นิดนึงค่ะนิดนึงแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นค่ะเพราะว่าด้วยความที่คุณเจ้าบ่าวเขาเป็นคนแบบดีไซน์งานทั้งหมดเขาตื่นเต้นกว่าเราไหมครับก็ไม่นะแต่
ต่ว่ารู้สึกว่าเขาคล่องแคล่วกว่าเดิมซึ่งเมื่อก่อนนะคือจะต้องบอกว่าแบบวีทำอันนี้หน่อยซีทำอันนี้หน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเขารู้แล้วว่าเขาต้องทำอะไรแล้วก็จัดการยังไงคือตอนนี้แบบปุ๊บปับคล่องแคล่วมากแบบภูมิใจเลยคุณจะบอกเป็นงานมากเลยเหรอคะใช่แล้ว12พอมพอก่อนก็คือไม่3ก็4นั่นแหละค่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงมันเพื่อนหลักเพื่อนเจ้าสาวจะตามมองเอาจริงๆนะคะเพื่อนเจ้าสาวอ่ะไม่มีค่ะใช่ก็คือเราให้ความสำคัญแบบทุกคนเลยในงานนี้อยากให้ทุกคนมาเซเลบริตด้วยกันหมดเลยจริงๆที่แบบรุ่นเซอร์ไพรส์จากเจ้าบ่าวไม่เลยค่ะมี3วงสองให้ครบ5เถอะจริงๆมีครบรอบแหวนของเรานับด้วยไหมคะเอาให้หมด6วงละโอ้พอแล้วค่ะเป็นนักซื้อจริงเกือบ 100% แล้วใช่มั้ยคะงานที่ไทยค่ะเกือบแล้วค่ะตอนนี้รอประชุมอีกรอบนึงรอบสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็ไฟนอลจะมีเรื่องดีไซน์อะไรอย่างงี้นิดๆหน่อยๆที่แบบว่าต้องเคลียร์อะไรอย่างงี้นิดเดียวค่ะธีมกว้างมากธีมคือ close to natureอะไรก็ได้ที่เป็นธรรมชาติใครอยากจินตนาการว่าเป็นอะไรก็ได้เลยค่ะเราอยากให้แบบเน้นความง่ายสบายเราอยากให้ทุกคนสบายอยากให้ทุกคนสนุกงานนี้อยากให้ทุกคนแบบปาร์ตี้แล้วก็แฮปปี้ที่สุดอยากให้มันเป็นงานแต่งของเจ้าบ่าวเลยเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเขารีเควสต์ทีมนี้เหรอคุณใช่ค่ะอยากให้ทุกคนสนุกยันเช้าเลยใช่ไหมคิมก็ถ้าใครไหวก็ไปต่อค่ะเราคิดว่าเราไหวไหมเจ้าสาวอ่ะเราจะพยายามจริงๆเราก็นอนเร็วอยู่เพิ่งย้ายเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยเมื่อคืนนอนคืนแรกค่ะคืนแรกเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้นอนเลยเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะคือหมาคิมหมาพี่เมอร์เขาไม่ชินแปลกที่เขาแปลกที่แล้วเขาเห่าเรียกแบบทั้งคืนเลยค่ะเราก็เลยต้องลงมาดูเขาแล้วก็จนไม่ไหวแล้วตีสี่ไม่ไหวแล้วเอาขึ้นไปนอนด้วยเลยก็นั่นแหละฮะก็เป็นคำๆก็คือหมายังปรับตัวไม่ได้นะฮะก็เลยทำให้เจ้าตัวไม่ได้นอนพูดให้แบบว่าตกใจเลยตกใจว่าเขาฮะย้ายเข้าเรือนหอหมายถึงกับไม่ได้นอนเกิดอะไรยังไงนะฮะส่วนของงานฉลองก็เดี๋ยวรอติดตามละกัน12